ข้าวเขาก็สวยเลยนะครับท่านผู้ชมดูฮะแถวนี้รู้สึกว่าน้ำจะไม่ท่วมนะครับต่างจากบ้านผมเลยนะบ้านผมนี่ข้าวคำน้ำคำนะครับ2คันนะครับนะฮะให้รถ6ล้อเป็นนี่ดูท่อพญานาคอ่ะอันนั้นขนไปวิทน้ำที่ไหนไม่แน่ใจนะแถวบ้านผมต้องใช้ท่ออย่างเงี้ยวิทกันเลยนะฮะน้ำท่วมเป็นพาดอุ้มทั้งคู่นะครับผมอันนี้ถ้าผมเดาไม่ผิดน่าจะเป็นบุญสนองนะครับบุญสนองพาณิชย์8ริ้วนะครับข้างนอกอาจจะเป็นบุญสนองนะแต่ข้างในนี่ไม่ใช่แล้วฮะเสียงอย่างเบาครับวันนี้ตู้เตอร์อะไรเขาอย่างเบาเลยนะเดินเนียนๆเลยคล่องเลยฮะบิ้วจัดทรงมาใหม่ด้วยนะครับดูจากรูปทรงหน้ากากเปลี่ยนใหม่มาเลยนะครับอันนี้อาจจะเต็มแล้วดูเดินอย่างดีนะท่านผู้ชมเข้าตังค์ครับอันนี้จะเป็นเครื่องของ Isuzu นะครับมันเป็น Isuzu ฝาดำนะถ้าผมเดาไม่ผิดนะน่าจะเป็น 6PT ครับอันนี้มีเทอร์โบนะมันจะมีรู้สึกว่าเท่าที่ผมหาข้อมูลมามันจะมี 6PT ไม่มีเทอร์โบนะ195กับแบบมีเทอร์โบมาจากโรงงานนะรู้สึกว่ามันจะประมาณ140เฮ้ยขออภัยนะ240ถึง260แรงม้านะครับถ้าเป็น195แล้วประกอบโบเองน่าจะประมาณ240ได้นะครับอันนี้จะทรงใหม่เอาให้ดูถึงความสูงด้วยนะครับไปรุ่นปั๊มท้ายครับก็กลัวนะนี่เป็นตัวเดินของ 2XL เลยนะครับก็เริ่มแล้วฮะ 2XL ดูรู้กันอยู่ฮะความใหญ่ต้อง 12XL เลยข้างล่างเขาสูงจริงที่ผมฟังเขาเล่ามานะ 12XL สเตอร์มันจะใหญ่นะมันจะประมาณ30กว่านะครับมันจะถ่ายสเตอร์เล็กไม่ได้นะเพราะว่าเฟืองมันเขาบอกว่าเฟืองมันเท่า200เลยนะแล้วก็ห้องเกียร์มันใหญ่นะมันใส่เฟืองเล็กไม่ได้คือมันใส่เฟืองน้อยฟันไม่ได้ครับก็คือแบบนี้ครับดูเอาว่าเดินดูจังการแจ๋ครับพอ18วัยรุ่นปั๊มหลังครับอ
วัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านด้วยนะครับผมมาอยู่ที่บางน้ำเปรี้ยวนะครับเป็นถนนใหญ่นะครับมาดูทีมงานซุ้มจันแจ๋ครับเป็นสิงห์เจริญยนต์นะครับเป็นท่าอุ่นนะมาดูท่าอุ่นครับผมกระทงนี้น้ำเต็มนาเลยครับกระทงนี้น้ำไม่มีเลยครับชมต้องย่องเอาเลยนะครับเต็มอุ้มพอดีนะครับกระทงนี้เป็นกระทงชายบึงนะครับเราบึงอยู่ข้างกอกล้วยเลยครับใจเย็นจัดเลยนะครับคุณครับให้น้ำที่ผักมันฟองนะให้มันฟองด้วยตานะว่ามันสูงแค่ไหนเดินแรงก็ได้เดี๋ยวน้ำมันเป็นกระเพื่อมโดนต้นข้าวนะครับนะครับ
้อข้าวเขาเนี่ยอยู่กลางพอดีเลยนะครับแทบจะไม่ต้องเขี่ยเลยฮะ